วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แมคโครนะคะที่มีชื่อโครงการว่าชิมช็อปใช้กันนะคะก็ตอนแรกนะคะวิธีแรกของเราเนี่ยก็จะไปลงทะเบียนนะคะที่โต๊ะลงทะเบียนตรงนู้นนะเราก็มีคนมามองเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็แบบว่าเราก็ต้องไปลงทะเบียนกันตรงนู้นก่อนนะคะแล้วค่อยมากันใหม่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะพ่อกับแม่เป็นคนแบบเป็นคนไปทำทั้งหมดเลยนะคะหนูไม่ได้ทำก็ตรงนี้นะคะก็เป็นฟู้ดแบบว่าอาหารผักผลไม้นะคะนี่ต้องยกอันนี้ให้เลยโอ้นี่มันบักแตงโมถ้ามีส้มโอนี่จะดีมากเลยนะไหนส้มโอโอ้ยไหนส้มโอนอนเลยนะคะทุกคนพ่อบอกว่าเราจะไปดูบรรยากาศกันโอเคค่ะส้มโอเราหาส้มโอไม่ได้อ่ะเจอเดียวโอ้นั่นคือเป็นบักพร้าวน้ำหอมหาส้มโอไม่ได้มะพร้าวก่อนก็ได้นะคะโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวหนีเดี๋ยวเขาหายนะคะวิ่งโอ้ยส้มโอก็ยังหาไม่เจอเหมือนเดิมนะคะวันนี้เขาก็จะมีอาหารให้ชิมนะคะนี่เป็นของแมคโครทั้งหมดนะคะแต่ว่าชิมช็อปใช้เนี่ยเขาก็จะหมดหันไปดูเขาก็จะพามานะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้มันขับไม่เจอไม่ได้ตามก็เป็นนี่นะคะก็จะไปลงทะเบียนนะคะตอนนี้ก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เป็นการตั้งแต่มาก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะนี่ก็คือของที่ซื้อไปทั้งหมดพันเดียวหายไปในพริบตาใช่เหลืออีกนี่ไม่รู้ว่าอันนี้ก็คือสิ่งปฏิกูลที่เราซื้อไปปฏิกูลสิ่งบริโภคอะไรสิ่งปฏิกูลคือขยะพี่น้ำพูดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการคิดตังค์เช็คบิลนะคะก็คือคิดตังค์นั่นแหละค่ะภาษาใต้โอ้วันนี้เขาซื้อเยอะมากเลยอ่ะวันนี้นะคะก็จะเช็คบิลกันแล้วนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเครื่องพ่อก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่นะคะแบบบัตรนะคะเขาก็บอกว่าคูปองชิมช็อปใช้นะคะรหัสจุดๆๆนะคะวันที่9ตุลานะคะเลขบัตรประชาชนจุดๆๆนะคะแล้วก็เงินที่ได้ทั้งหมดก็ 1,000 บาทถ้วนนะคะให้เขาดูเลยให้ดูตัวที่แรกมานี่นะคะเป็นตัวที่แรกมาอาจจะกลับหัวนะก็เป็นคูปองนะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยหายไปแล้วนะคะก็ขยำทิ้งได้เลยหมดแล้วด้วยโอเควันนี้นะคะเราก็ถึงขั้นตอนของการมองทำไมจ๊ะโอเคนะคะก็วันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับงานชิมช็อปใช้ที่แมคโครนะคะก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย